นพบกับออมมี่นะคะวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวนะแต่ว่าจะมาจ่ายกับข้าวค่ะวันนี้ออมมี่เจอตัวนี้ค่ะออมมี่อยู่พิกลี่นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่อเมริกานะเจอตัวเนี้ยแคบหมูไม่แน่ใจว่าถูกกว่าหรือเปล่าที่นี่มันราคา 5.99 เปอร์พาวนะคะครึ่งกิโล180บาทเนี่ยได้เท่านี้นี่ไม่ได้180นะแต่ว่าอันเนี้ย60บาทโอเคมั้ยงงมั้ยอันเนี้ย60บาทเนี่ยเท่านี้แปลกดีและอร่อยด้วยมันแปลกไงหรอก็มันหายากอ่ะมันหาซื้อยากมากแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรอ่ะแบบนี้คอมเมนต์บอกข้างใต้หน่อยเลยว่าตัวนี้เขาเอาไปทำอะไรได้บ้างใหญ่มากเลยอ่ะเป็นแคบหมูแบบเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะแต่มี่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรอ่ะตัวนี้แพงกว่าด้วยนะครึ่งกิโล7เหรียญนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทไทยนะคะแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรก็เลยไม่ได้ซื้อนะคิดไม่ออกเหมือนกันมันจะเป็นแคบหมูอ่ะค่ะแคบหมูแบบใหญ่ๆนะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าเมื่อกี้มี่ซื้อมะนาวด้วยมะนาวที่นี่นะคะ8ลูก1เหรียญก็ประมาณ30บาทนะลูกละ4บาทไทยนี่มันมีแคบหมูแบบนี้ด้วยค่ะเป็นหนังหมูอ่ะเห็นไหมที่เขาไปใส่ในยำอ่ะค่ะก็อร่อยดีนะแล้วก็เขาจะขายเป็นแคบหมูอันใหญ่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนี้ wow. อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นใหญ่ๆแล้วก็มันมีรสแบบว่าเป็นสไปซี่คืออันนี้นะคะแล้วก็เป็นรสธรรมดาอันนี้เป็นของพวกเม็กซิกันอ่ะเขาจะซื้อกันเยอะมากเขาซื้อไปทำแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอ่ะตั้งใจไม่ได้มาซื้อของพวกนี้นะนี่แตงกวาลูกใหญ่มากอ่ะนี่ดูเห็นปะแล้วดูเทียบกับมือดิก็ใหญ่อยู่นะแตงกวาตรงนี้มันแพงอ่ะค่ะตรงนี้มันจะเป็นแผนกออร์แกนิกอ่ะมันจะแพงกว่าราคาปกตินะคะไม่ว่าใช้อะไรก็เหมือนกันแหละถ้าเราล้างสะอาดเดี๋ยวหาก่อนหาแตงกวาไม่เจออันนี้คือต้นหอมของที่นี่อันนี้คือเล็กนะปกติมันจะใหญ่มากแตงกวาไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ซื้อมะนาววันนี้ไปคือ8ลูก1เหรียญนะคะก็คือ8ลูก30บาทนั่นแหละหาแตงกวาไม่เจอแตงกวาอยู่ไหนไม่รู้นี่อันนี้พริกหยวกเขาใหญ่มากอ่ะดูดิโคตรใหญ่เลยหาแตงกวาไม่เจอไม่มีอ่ะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวเราไปซื้ออย่างอื่นกันดีกว่าเจ๊เขาหาแตงกวาไม่เจอค่ะมันเป็นออร์แกนิกอะค่ะลูกละ89เซนต์อะแพงมากอันนี้เป็น Family Pack มีไส้กรอกยี่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยถ้าใครจะซื้อนะยี่ห้อนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยคือมันแล้วแต่ว่ามันเซลอะเนี่ยมันจะมีแบบเซฟอยู่มันก็จะถูกลงไปอีกนะจ๊ะเจ๊เรามาซื้ออะไรนะตอนนี้เราได้อะไรไปบ้างนะข้าวหมูมะนาวพี่โยเกิร์ตเรายังไม่ได้เลยไข่ที่นี่แพงอ่ะตอนช่วงนี้นะคะเนี่ยมันเป็นไข่ไก่นะมีคนบอกว่าเป็นไข่เป็ดอยู่ได้ไม่รู้อะไรเขาพามาดูแล้วนะอันนี้มันเป็นไข่ไก่นี่ให้ดูเลยว่ามันเป็นรูปไก่เห็นไหมคะมันเป็นรูปไก่แล้วมันเป็นสีขาวนี่เห็นไหมมันเป็นสีขาวมันเป็นไข่ไก่บอกแล้วว่ามันเป็นไข่ไก่ดูดิไข่ไก่ถามว่าไข่ไก่สีน้ำตาลมีไหมมีค่ะนี่ไข่ไก่สีน้ำตาลก็มีอันนี้คือไข่ไก่สีน้ำตาลอันนี้คือไข่ไก่สีขาวนี่ให้ดูแล้วว่ามันเป็นไข่ไก่สีขาวเห็นไหมว่ามันเป็นสีขาวเย้โอเคแต่อันเนี้ยมันราคาแพงกว่าไปเราไปดูอย่างอื่นอีกทุกคนเคลียร์แล้วใช่ไหมเรื่องไข่ไก่เนาะอันนี้เรามาเอาโยเกิร์ตอีกโอ้ยโยเกิร์ตรสอีกแล้วเหรอ เอารสอะไรอะโคโคนัทเหรอคะอยากกินอะไรอะวานิลาเอาไปดินี่ไง99เซนเอาไปยังอันนี้เรามาซื้อโยเกิร์ตนะแต่ของที่ได้อะได้มากกว่าโยเกิร์ตอีกดูดิมารถอะไรอะไปรออะไรไปรอนะจำไม่ได้อะอันนี้เอาไปปิ้งมุ้งมาเจอกันแล้วก็เหลืออันนี้กับวันนี้เหรออืมเอาไปอันนี้กี่ละเออเดิมอะผมไม่ค่อยชอบได้ทั้งนั้นแหละค่ะแกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารถไหนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูว่าเราจะชอบรถไหนนะเสร็จแล้วไปไปจ่ายเงินเฮ้ยเดี๋ยวมียี่ห้อนี้แนะนำด้วยนี่ยี่ห้อสลาลีมันขายพวกแบบเบเกอรี่อ่ะคืออร่อยมากเนี่ยอันเนี้ยอยากแนะนำใครหายี่ห้อนี้เจอนะลองไปหาชิมกันดูนะคะอร่อยมากรสเนี้ยยี่ห้อเนี้ยอร่อยมากแบบว่าผลิตเยอะมากนะคะทั้งขนมปังอะไรพวกนี้อร่อยแล้วก็แป้งพายอ่ะค่ะมีใช้ยี่ห้อนั้นนะตอนนี้อร่อยเคแล้วอะไรอีกเราอยากแนะนำอะไรอีกทุกคนอยากรู้อะไรอ่ะเขียนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเผื่อมี่ไปซื้อของแล้วแบบมี่จะได้บอกได้ว่ายี่ห้อไหนที่มี่ใช้นะคะอันนี้ตู้ไอศกรีมนะเราก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้ยี่ห้อออกใหม่อ่ะยังไม่เคยลองทานเลยอ่ะทุกคนอันนี้มีใครเคยทานรสนี้ไหมเป็นแบบว่าคอมโบค่ะอันนี้อร่อยนะมันมีทั้งหมดแบบ 4-5 รสอะค่ะอร่อยเกือบทุกรสเลยที่มี่เคยทานนะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะ
คอมเมนต์บอกว่ามีข้างล่างหน่อยเลยว่าชอบคลิปแบบนี้มีจะได้พามาจ่ายตลาดทุกวันเลยโอเคไหมโอเคนะจบวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย